You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านครับโอเคอ่ะเชิญเลยครับตอนนี้เซต EPS ของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่บอมคือของผมเนี่ยมาอัปเดต2ประเด็นละกันนะครับพอยต์แรกเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่อง EPS ตลาดนะครับคือในช่วงเนี่ยนะครับเท่าที่ผมแท็กตัว Market EPS มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับเทรนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะคือต้นปีเนี่ยเห็นเทรนการปรับ EPS ขึ้นนะครับเราเห็นตั้งแต่ EPS ปี22 23ครับพี่บอมตลาดเนี่ยนะครับปรับขึ้นเพราะว่าช่วงต้นปีเนี่ยราคาพลังงานนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับน้ำมันดิบเนี่ยนะครับขึ้นจากหลัก70เหรียญขึ้นไปเกือบ120นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพของตัวสงครามที่ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยไม่ได้รีแอคมากนักนะครับแล้วก็ภาพของความกังวลเรื่อง recession ที่กลับมาเนี่ยนะครับเราเห็นตัวพลังงานเนี่ยนะครับเซกเตอร์ energy เนี่ยเริ่มเห็นการถูกดาวเกรดลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะครับตัว EPS ตลาดนะครับในปี22กับ23เนี่ยจากภาพที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับเทรนเนี่ยนะครับเริ่มเห็นเทรนการปรับลงแล้วนะครับซึ่งในส่วนของตัว EPS ปี22เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดคาดอยู่ที่ 104.28 บาทต่อหุ้นครับพี่บอมซึ่งถามว่าเรามองว่าณสิ้นปีเนี่ยนะครับ EPS ปิดปี22เนี่ยผมค่อนข้างจะเชื่อเลยนะครับว่า EPS เนี่ยน่าจะปิดที่ไม่ถึง100นะครับคืนนี้เนี่ยผมอิงจากตัวประมาณการของคอนเซนซัสนะครับคอนเซนซัสเนี่ยคาดที่ 104.28 แต่ทางกสิกรเนี่ยเราคาดที่ 99 บาทนะครับก็เหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับอันที่1ก็คือ EPS 9เดือนนะครับ3ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมกันอยู่ที่ 70.9 บาทต่อหุ้นนะครับหมายความว่าควอเตอร์ที่4เนี่ยพี่บอมจะต้องทำได้ถึง 33.4 บาทต่อหุ้นซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะยากมากน้ำมันเนี่ยลงมาตอนนี้ต่ำกว่า80เหรียญละเทียบกับปิดไตรมาสที่3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90เหรียญผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเลยว่ากำไรตลาดเนี่ยนะครับปิดปีควอเตอร์4เนี่ยนะครับไม่น่าจะถึง33บาทนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการรีไวด์ดาวในช่วงสิ้นปีครับพี่บอมอันนี้คือพอยต์แรกนะครับแล้วก็อีกพอยต์นึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับจริงๆหลายแฟกเตอร์เนี่ยนะครับถึงแม้เราจะเห็นเทรนการเปิดเมืองก็จริงนะครับแต่เซกเตอร์ที่เคยเห็นการปรับ EPS ขึ้นตั้งแต่ต้นปีอย่างกลุ่มพลังงานจริงๆมีกลุ่มนึงคือกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ากำไรเนี่ยเริ่มที่จะแฟตละผมไปเบรกดาวดูแต่ละเซกเตอร์เนี่ยนะครับเทรนเนี่ยเริ่มเห็นการปรับลงอันนี้ก็คือเชื่อว่าอันนี้คือพอยต์แรกปี22เนี่ยผมคิดว่า EPS ตลาดไม่น่าจะจบที่104คิดว่าต่ำกว่า100ครับครับแล้วก็ถัดมาครับพี่บอมผมคิดว่าตอนนี้ตลาดเริ่มที่จะพอยต์ไปที่ปีหน้าละปี23นะครับจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยคาด EPS นะครับอยู่ที่109นะครับทางกสิกรเนี่ยนะครับเราคาดที่105นะครับเทรนเนี่ยคล้ายๆกับปี22เลยนะครับเริ่มเห็นการดาวเกรดนะครับซึ่ง3เซกเตอร์ที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีการปรับ EPS ลงมากที่สุดเนี่ย1เลยคือกลุ่ม ICT นะครับมาจากตัว Dtech กลุ่มที่2คือกลุ่มปิโตนะครับมาจากตัว PTGC กลุ่มที่3มาจากกลุ่ม Energy มาจากปตท.นะครับตรงนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมาคุยกับพี่บอมนะครับก็คือเรื่องการขึ้นค่าไฟผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นดาวไซด์ครับพี่บอมเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับค่าไฟที่จะปรับขึ้นในช่วงควอเตอร์ที่1ปีหน้าเนี่ยนะครับขึ้น 20% เนี่ยหลายๆเซกเตอร์น่าจะมีดาวไซด์นะครับอย่างเช่น1คือกลุ่มร้านอาหารอย่างกลุ่มที่2คือกลุ่มสื่อนะครับอันนี้เท่าที่เช็คกับพีก็คืออย่างตัวแพนบีครับพี่บอมในส่วนของค่าไฟที่ขึ้น 20% เนี่ยนะครับจะกระทบกับกำไรในปี23เนี่ยประมาณ 5% นะครับก็อันนี้เป็นดาวไซด์ที่เปิดเพิ่มขึ้นแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมคิดว่าหุ้นที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะทยอยสะสมซะด้วยซ้ำแต่ถามว่ากำไรกลุ่มเนี่ยผมคิดว่า2เซกเตอร์เนี่ยโดนแล้วก็เรื่องที่2ก็คือขึ้นค่าแรงครับพี่บอมดูจากนโยบายของรัฐบาลนะครับที่หาเสียงว่าอาจจะขึ้นค่าแรงเกิน400เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเซกเตอร์รับเหมานะครับเซกเตอร์ที่ใช้แรงงานเยอะๆอย่างร้านอาหารเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดาวไซด์ที่เปิดแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เดี๋ยวรวบรวมตัวเลขอยู่ครับเดี๋ยวมาคุยอีกทีในช่วงต้นปีหน้าครับพี่หมอครับซึ่งจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าไม่พูดไม่ได้เลยนะคือ2023เนี่ยผมแชร์กับทุกคนฟังนิดนึงเลยนะว่าคือถ้าสมมุติว่าค่าไฟยืนอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมนะครับถ้าภาคอุตสาหกรรมยืนอยู่ที่ 5.69 เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าค่าแรงเนี่ย
ยืนเหนือ400แบบจริงๆคือค่าแรงต้องบอกว่ามันมีทั้งโปรกับคอนนะถ้าขึ้นในฝั่งของเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับแบบดีเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นด้วยบางประเด็นนะแต่ว่าถ้าขึ้นโดยสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่พร้อมเนี่ยรวมถึงค่าไฟด้วยเนี่ยคือต้องบอกว่า SME บ้านเราเนี่ยปีหน้าเนี่ยอาจจะคือใช้คำนี้ดีกว่าว่าอาจจะเป็นดาวไซด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นการเปิดภาพให้เห็นนะครับว่าอย่างปีหน้าเนี่ยมีคนถามผมว่ามีความเสี่ยงอะไรสำหรับการลงทุนปี2023เนี่ยนะครับซึ่งปัจจัยแรกเนี่ยผมพูดไปละในฝั่งของตัวต่างประเทศถ้าจีนเปิดประเทศเร็วนะครับในฝั่งของตัวเงินเฟ้อนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของต้นทุนของP&L บ้านเราคือผมแชร์กับทุกคนฟังงี้ดีกว่าคือปีหน้าเนี่ยสิ่งนึงอันนี้ผมหมายถึงไม่ได้ตลาดหุ้นนะเอาถึงเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจไทยก่อนนะโดยเฉพาะในฝั่งของตัวครึ่งปีหลังนะปีหน้าเนี่ยคุณสังเกต P&L ดูดีๆนะเอาเป็น P&L ของทุกบริษัทของ SME ของคนเราก็ได้เนี่ย P&L คือ Profit and Loss Ratio นะปีหน้าเนี่ยต้นทุนเนี่ยขึ้นเกือบหมดเลยนะถูกมั้ยคือดอกเบี้ยขึ้นถูกมั้ยค่าแรงอาจจะขึ้นอีกนะครับค่าไฟขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหนื่อยนะผมว่าครึ่งปีหลังนะอันนี้อย่างที่ผมเคยแชร์ไปนะว่าทำไมผมมองว่าหุ้นแรลลี่รอบนี้ได้ถึงช่วงประมาณไตรมาส1ปีหน้านะเพราะว่า2 3 4เนี่ยแต่มันจะมีประเด็นพวกนี้เข้ามานะแต่วันนี้นี่กับผมก็คือพยายามจะแชร์ภาพให้เห็นภาพก่อนนะว่ามันเริ่มเห็นดาวไซด์ของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังละนะอันนี้ผมเปิดภาพเห็นคร่าวๆก่อนนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะนี่มีอะไรเสริมไหมครับผมเสริมอีกฝั่งแล้วกันครับพี่บอมคืออันนี้คือฝั่งดาวไซด์เลยผมคิดว่าฝั่งอัพไซด์เนี่ยนะครับก็จริงๆพี่บอมก็พูดมาหลายรอบแล้วแหละก็คือหนึ่งเลยก็คือดูจากแอสซัมชันนะครับผมคิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยดูจากประมาณการนะครับอย่างกสิกรเราคาดนักท่องเที่ยวประมาณ20ล้านนะครับคอนเซนทรัสตอนนี้มองกันอยู่ประมาณ25นะครับจริงๆผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสจะเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นอัพไซด์แล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้ลืมพูดไปในฝั่งดาวไซด์อีกอันก็คือตัวราคาตัวน้ำมันดิบครับดูจากคอนเซนซัสเนี่ยตอนนี้อย่างเราเนี่ยเราคาด80เหรียญในปี23ในส่วนของสมมติฐานน้ำมันดิบดูไบนะครับคอนเซนซัสเนี่ยคาดอยู่ประมาณ87ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอัพไซด์กับดาวไซด์ที่สุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาไฟนอลตัวเลขกันอีกทีนะครับว่าภาพเนี่ยจะเป็นยังไงต่อครับโอเคได้ครับนิกวันนี้ขอบคุณทางนิกมากครับ